สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมมาเดินเที่ยวดองกีมออยู่ตรงทองหล่อซอย10หรือใครจะเข้ามาทางเอกมัยก็ได้ก็คนเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นวันเปิดวันที่2ชั้นแรกเนี่ยจะขายพวกของกินซึ่งจะมีทั้งของสดของแห้งมีผลไม้แล้วก็ราคานี่ผมว่ามันก็อยู่ในระดับกลางๆถึงค่อนข้างแพงนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นจริงๆในขณะที่คุณเดินอยู่ในห้างดองกี้เนี่ยคุณก็จะได้ยินเสียงเพลงดองกี้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นกิมมิคของเขาเลยนะครับห้างดองกี้เนี่ยจะเป็นห้างราคาถูกที่คนไทยชอบไปเดินเที่ยวในญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีคนเกาหลีไต้หวันหรือจีนต่างๆเข้าไปด้วยผมคิดว่าของที่นำเข้ามาเนี่ยขาดไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าห้างเนี่ยจริงๆจะมีอยู่หลายชั้นแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปชั้น2เลยแล้วกันนะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้างอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นห้างของญี่ปุ่นประเภทพวกไดโซหรือว่าร้านขายยาฟูรุฮะแล้วก็พวกของเล่นที่เป็นญี่ปุ่นอย่างชากะปองก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณคิดถึงญี่ปุ่นหมุนกันจนหมดตู้เลยทีเดียวโอเคมาถึงชั้น2ผมขอสรุปเลยว่าชั้น2นี่เกี่ยวกับพวกของใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องออกกำลังกายเครื่องสำอางของเล่นก็จะอยู่ในชั้น2นี้ทั้งหมดของน่ารักน่ารักต่างๆในส่วนของดองกี้เองจริงๆก็มีแค่2ชั้นนี้แหละส่วนต่อไปก็เป็นชั้น3ซึ่งเป็นโซนร้านอาหารและชั้น4ก็มีกิจกรรมให้เล่นต่างๆก็ลองไปเดินดูกันนะครับบ๊ายบายชาวโลก